เพราะว่าได้กระจกมาในราคาที่แบบสูงมากๆนะคะใครได้มาถูกกว่าพลอยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับพลอยใสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยใสขี้เห่อนะคะก็คือว่าเราเดี๋ยวได้ของที่ถูกมากมานะคะก็เลยจะมาเห่อให้ดูกันนะคะซึ่งเป็นของที่หลายๆคนก็คงจะอยากได้นะคะเพราะว่าพลอยเองเนี่ยก็คืออยากได้มานานมากแล้วแต่ก็แบบไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีนะคะเผอิญว่าเพิ่งไปงานเซลล์ของโรบินสันนะคะงานชื่องานว่าช็อปมันสนั่นเมืองนะคะที่จัดที่ศูนย์สิริกิติ์นะคะวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะก็คือไปวันสุดท้ายพอดีนะคะแล้วก็เห็นว่าคุ้มมากก็เลยมาเหอะเป็นกระจกนะคะกระจกตั้งโต๊ะแต่งหน้าเหมือนแบบที่เราเคยดูพวกพี่โมเมหรือพวกพี่บิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเขาแบบรีวิวการใช้กระจกสร้างเนี่ยก็สวยๆดูแบบมาประดับที่โต๊ะเครื่องแป้งเราแล้วดูแบบโอเคสวยๆเนาะมาแกะกันเลยดีกว่าชึบนี่นะคะแกะออกมาเขาก็จะห่อบับเบิ้ลให้อย่างนี้เลยก็จริงอันนี้คือตอนซื้อก็คือเช็คแล้วนะเช็คแล้วว่ามันไม่ได้มีเป็นรอยหรืออะไรนะคะอันนี้คือซื้อมาประมาณ2วันแล้วแต่ว่าไม่สบายก็เลยเพิ่งมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคือด้านเนี้ยก็คือแบบเป็นด้านที่แบบเราสามารถส่องกระจกได้แบบปกติเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นคูณนะคูณ3อะไรอย่างนี้เนาะที่แบบซูมๆให้เราเห็นชัดๆเลยนะคะแข็งแรงมากๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไอ้ที่วางแล้วก็ไม่ลื่นนะคะที่มันการไว้แบบไม่ลื่นอ่ะเออวางไว้ก็สวยๆอยู่แบบอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งก็แบบดูแบบสวยๆอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูก็จะมีความรกๆหน่อยนะคะแต่ว่าพอมีกระจกอย่างเงี้ยก็ดูเป็นแบบน้องเขาก็ดูสวยๆขึ้นมาเออเพลิดเพลินหัวใจค่ะจะบอกว่าได้มาราคาคุ้มมากๆเลยนะคะได้มาราคา199บาทจากปกติราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่690ซึ่งคอยเคยเห็นที่แบบอีเกียหรืออะไรขายเนี่ยขายกันประมาณแบบ900กว่าบาทหรือว่า 1,000 ต้นๆเลยอะแล้วก็วัสดุก็คือดีมากๆเลยพอโอเคมากเลยรู้สึกว่าแบบว่าชนะมากได้มาคุ้มค่าคุ้มราคา199บาทเท่านั้นนะคะคือมันไม่ได้กองแกงอะวัสดุมันแบบโอเคดีเลยแล้วพอวางบนแบบบนโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยก็ดูแบบสวยๆดูแบบเฮ้ยเป็นคนแต่งหน้าเป็นทั้งที่แต่งหน้าเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมีแบบไปซื้อของกระจุ้งกระจิงพวกแบบว่าหมอนเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีตัวนี้ถ้าเป็นลิปทินเป็นทินออยล์ของอาริยานะคะซึ่งเขาเขียนว่าออยล์ทินเจลนะคะเป็นสีที่พลอยได้มาเป็นสีที่02นี่นะคะสีก็จะเกาหลีนะคะราคาเต็มก็อยู่ที่350แต่ว่าได้มาราคา99บาทโอ้โหคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆจริงๆนะคะให้ดูคือมันจะเป็นสีแบบสีดูน่ากลัวสีดูน่ากลัวนะแต่คือพอทาแล้วก็คือเกาหลีมากเนี่ยเกาหลีไหมเกาหลีแบบเกาหลีกินเลือดนิดๆหน่อยข่าววันนี้ก็มาเหอะกันแค่นี้แล้วเนาะก็คือสมควรเหอะไหมก็สมควรอยู่นะเพราะว่าได้กระจกมาในราคาที่แบบสูงมากๆนะคะใครได้มาถูกกว่าพลอยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเพราะว่าพลอยได้มาถูกแล้วนะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องวันใสด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีความแบบติดฟันป่ะ